สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆเพจจินนี่ช็อปไทยแลนด์นะครับวันนี้จะพามาดูรถแต่งคันใหม่ของจินนี่เรานะครับตัวนี้จะเป็นจินนี่ที่ไม่ธรรมดานะครับนี่ครับจะเป็นชุดแต่ง Little G Traditional นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวเนี้ยคาแรคเตอร์เขาจะออกแบบดูเรโทรนะครับดูคลาสสิกเราก็เลยต้องทำสีใหม่นะครับทำสีรถใหม่ไปเลยนี่ครับสีรถสีใหม่เลยนะครับอันนี้เป็นสีพิเศษเลยนะครับเป็นสีที่ออกจะเหลืองๆเข้มๆหน่อยนะครับซึ่งสีนี้บอกเลยว่าทำยากมากๆแล้วก็ออกแบบชุดแต่งใหม่สีใหม่นะครับชุดแต่งเนี่ยเป็นของแท้แล้วก็ทำสีใหม่หมดนี่ครับมีชุดคิ้วตัวนี้ด้วยนะครับที่พ่นเป็นสีดำหมดเลยนะครับกระจังหน้ากันชนหน้าเป็นสีดำหมดเลยนะครับดุมากๆเลยพวกนี้จะเป็นชิ้นส่วนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไฟสปอตไลท์ก็ตัวใหม่นะครับไฟฝากระโปรงใหม่มีบันไดข้างๆนะครับมีบังโคลล้อเท่มากๆเลยครับที่สำคัญรถคันนี้ก็เปลี่ยนช่วงล่างใหม่แล้วก็ลิฟต์อัพ1นิ้วนะครับยกขึ้นมา1นิ้วให้มันดูเท่ดูสมาร์ทขึ้นนะครับนี้เป็นกลอนประตูหลังของแต่งตัวใหม่บันไดหลัง APO ผ้าคลุมล้อไหล APO นะครับชุดท่อไอเสียไฟซิกเก้นกันชนหลังนี่ก็มาใหม่พร้อมกับชุดไฟท้ายที่มาด้วยกันนะครับแต่ว่าไฟท้ายเนี่ยจะดูแบบเรโทรนิดนึงเท่ๆแนวๆ นะครับเป็นรถใหม่นะครับแต่ว่าตกแต่งใหม่ให้มันดูคลาสสิกขึ้นนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็มีเปลี่ยนเครื่องเสียงข้างในรถใหม่เปลี่ยนจอใหม่แล้วก็กระจกชุดนี้ก็ทำสีใหม่ใหม่ชุดหนึ่งนะครับจะทำเป็นสีดำแบบโป่งตัวนี้นะครับครับสีนี้จะมองยากนิดนึงนะครับถ้ามองจากกล้องเนี่ยสีมันจะเหมือนคนละสีนะแต่ถ้ามองด้วยตาจริงเนี่ยสีจะเท่ากันเลยนะเนี่ยมองจากกล้องเนี่ยมันเหลื่อมล้ำนะอาจจะเป็นที่สีกล้องครับก็เดี๋ยวเสร็จแล้วจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีแล้วกันนะครับ